สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มหอบช่อดอกไม้เงินไปงานแต่งเพื่อนมูลค่าเกือบล้านตอบแทนที่ช่วยเหลือกันเมื่อเร็วๆนี้ไอซาคาเลตอินฟลูเอนเซอร์ของมาเลเซียได้กลายเป็นที่พูดถึงหลังตัดสินใจตอบแทนเพื่อนสนิทด้วยจำนวนเงินมหาศาลพร้อมเผยเหตุผลสุดซึ้งโดยไอซาได้เข้าร่วมงานแต่งของนิโก้เพื่อนสนิทเขาเดินทางมาพร้อมกับช่อดอกไม้เงินช่อโตชนิดที่ว่าต้องให้คนช่วยถือรวมๆแล้วเขามอบเงินของขวัญแต่งงานให้นิโก้กว่า 100,000 ริงกิตหรือราวๆ 7.5 แสนบาทไอซาเปิดเผยว่านิโก้ถือเป็นเพื่อนแท้ของเขาอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเสมอมีครั้งหนึ่งเขาโดนหลอกจนหมดเนื้อหมดตัวแต่นิโก้ก็เป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่อยู่เคียงข้างและเฝ้าดูเขาเจริญเติบโตจนเขากลายมาเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จอย่างเช่นทุกวันนี้การกระทำของนิโก้นั้นมีค่าและมีความหมายมากดังนั้นเมื่อทราบว่าเพื่อนจะแต่งงานเขาจึงไม่รอช้าเตรียมของขวัญสุดพิเศษให้และเตรียมเงินจำนวนที่มอบไปให้มันเทียบไม่ได้เลยกับความเมตตาที่เขาได้รับจากเพื่อนด้านนิโก้นั้นหลังจากได้รับของขวัญราคาแพงเขาก็ถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวแม้ว่าเขาจะไม่มีเท่าเพื่อนแต่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับการตอบแทนเป็นจำนวนเงินมากขนาดนี้ขอบคุณที่อยู่กับฉันตลอดในยามทุกข์และสุขนายสมควรได้รับสิ่งนี้เพื่อนของฉันขอบคุณที่เข้ามาเป็นเพื่อนของฉันนะเงิน 100,000 ริงกิตมันไร้แทบจะไม่มีความหมายใดๆกับการที่นายอยู่ตรงนี้เพื่อฉันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ